ก่อนที่เราจะไปรีวิวกระเป๋านะครับผมอยากให้เพื่อนๆ นะครับได้รู้จักกับวัสดุที่ใช้ทำกระเป๋าตัวนี้ก่อนนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับทำมาจากหนังสะโพกม้านะครับหรือหนังก้นม้านะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าเชลคอร์ดแวนนะครับโดยที่คำนี้นะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากการคิดค้นของชาววิสิโกตนะครับในช่วงศตวรรษที่7นะครับหรือเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนนะครับในเมืองคอร์โดบาของประเทศสเปนนะครับคือช่างฝีมือในเมืองคอร์โดบาเนี่ยนะครับเขามีประสบการณ์นะครับในการเอาหนังม้าเนี่ยนะครับมาทำเป็นเครื่องประดับนะครับเอามาทำของตกแต่งบ้านแล้วก็เอามาทำโล่ทำตัวอุปกรณ์ที่ใช้กับพวกอัศวินต่างๆนะครับทำให้งานที่ทำมาจากหนังม้านะครับในเมืองนี้มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับเขาก็จะเรียกงานจากช่างฝีมือจากเมืองนี้ว่าคอร์โดแวนนะครับซึ่งคำว่าคอร์โดแวนเนี่ยก็มีความหมายว่ามาจาก from คอร์โดบานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมืองต้นตำรับในการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับผมข้อดีของหนังก้นม้านะครับหนังตรงส่วนบริเวณนี้ครับจะเป็นหนังส่วนที่เรียบที่สุดของม้านะครับแล้วก็มีความเงามันนะครับเวลาพับเนี่ยมันจะไม่มีรอยพับหรือรอยย่นอะไรเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหนังวัวเนี่ยหนังวัวมันจะเจอเม็ดที่เป็นรูขุมขนของวัวใช่ไหมครับแต่หนังบริเวณนี้ของม้าเนี่ยมันจะไม่มีครับแล้วก็เมื่อเอาไปขัดเงาแล้วก็เอาไปฟอกทำสีเนี่ยมันก็จะเรียบเงาสวยงามมากเลยนะครับกระเป๋าหนังฉลุใบเนี่ยนะครับมาจากโรงงานที่ชื่อว่าสต็อกเบิร์กนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานในเครือของ The Fat Head นะครับผมกระเป๋าเนี่ยนะครับก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะเป็นการใช้ช่างฝีมือนะครับคือใช้มีดนะครับแล้วก็ทำการฉลุหนังนะครับตามเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำการเก็บร่องรอยการฉลุนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาเย็บติดกันอย่างเงี้ยเลยนะครับเหมือนในรูปอันนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นงานช่างฝีมือล้วนๆนะครับที่ทางสต็อกเบิร์กได้ผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากกระเป๋าหนังเชลคอร์โดแวนแล้วเนี่ยนะครับจริงๆทางสต็อกเบิร์กเนี่ยก็มีกระเป๋าแบบอื่นอีกมากมายนะครับมีกระเป๋าหนังที่แบบว่าใช้หนังแปลกๆอย่างเช่นหนังจระเข้นะครับซึ่งใบเนี้ยค่อนข้างแพงมากเลยนะครับที่เป็นกระเป๋าหนังจระเข้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหนังเชลคอร์โดแวนนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกหนังวัวนะครับเป็นหนังวัวแบบหนังออยด้วยนะครับแล้วก็สไตล์ของงานในโรงงานนี้ก็จะเป็นสไตล์อเมริกันเวสเทิร์นแท้ๆเลยนะครับสังเกตดูว่าดูแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเวสเทิร์นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหนังประเภทอื่นนะครับซึ่งก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเลยนะครับตอนที่เราซื้อกระเป๋าใบนี้มานะครับเราจะได้กล่องมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วกล่องอย่างเงี้ยก็สวยงามไม่แพ้กระเป๋าแบรนด์เนมของหลายๆแบรนด์เลยนะครับกระเป๋าใบนี้ก็จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องลูกฟูกนะครับแล้วก็มีการพิมพ์ลายว่า The Fat Head นะครับ Since 1996นะครับ We are particular about clothes นะครับพอเราเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอถุงผ้าสปันบอลข้างในนะครับแล้วก็เขียนว่า The Fat Head เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราแกะออกมาเราก็จะเจอกระเป๋าหนังนะครับข้างในนี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะใหม่กว่านี้นะครับถ้าเป็นของใหม่แต่อันนี้คือใช้ไปอย่างสมบุกสมบันแล้วนะครับก็จะเป็นเคลือบอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมี product description นะครับซึ่งก็จะอธิบายถึงหนังเชลคอร์โดวานนะครับซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกนะครับผมด้านหลังก็เป็นการอธิบายวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็ถ้าให้เดานะก็ถึงเขาก็อธิบายถึงสรรพคุณของเจ้าหนังม้าตัวนี้แหละที่แบบว่ามันมีความเงางามสวยงามเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบ certificate นะครับว่ามาจากโรงงานที่ชื่อว่า Stockberg นะครับ Stockberg Leather Craft Studio นะครับผมอันนี้ก็เป็นใบรับประกันครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีการเขียนแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรจุภัณฑ์นะครับในตัวกล่องเนี่ยนะครับเราจะได้แค่กระเป๋าตังค์เฉยๆนะครับเราจะไม่ได้สายหนังถักอย่างนี้นะครับซึ่งสายหนังถักตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของแบรนด์ The Fat Head นะครับอันนี้เป็นของ Tenjin's Work นะครับแปลว่าตอนที่ผมจะไปซื้อสายหนังแท้ของ The Fat Head เนี่ยพอดีที่ร้านปอนโต้เขาไม่มีนะครับผมก็เลยซื้อของ Tenjin's Work มาแทนนะครับซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละเพราะว่าสีมันก็จะเป็นสีแทนผสมสีดำนะครับถักไขว้กันเป็นแบบทูโทนพอเอามาใส่คู่กันเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีครับผม
โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าด้านในกันเลยดีกว่านะครับใบนี้เป็นใบที่ผมใช้ประจำนะครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ใบนี้นะครับในชีวิตประจำวันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในเลยนะครับด้านในนี่ก็ประกอบไปด้วยบัตรเครดิตนะครับที่ผมใช้นะครับแล้วก็บัตร ATM นะครับเสียบคู่ๆกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะเก็บพวกบัตรอิเล็กค่าอีกหลายใบนะครับก็พวกใบขับขี่บัตรประชาชนต่างๆนะครับแล้วผมก็จะเก็บแบงค์ไว้ด้านในสุดนะครับข้อดีของกระเป๋าตังค์ใบยาวเนี่ยคือเวลาเราใส่แบงค์เนี่ยแบงค์มันจะเนียนเรียบครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะไม่ยับเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยชอบใช้กระเป๋าตังค์ใบยาวนะครับแต่เนื่องจากว่าหนังม้าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความหนาค่อนข้างมากนะครับเวลาเราพับออกมาเนี่ยมันก็หนามากนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ครับด้านนี้ที่ใช้ในการเก็บเหรียญต่างๆนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้เก็บเหรียญครับผมก็เก็บพวกนามบัตรแล้วก็พวกบัตรสมาชิกต่างๆเข้าไปตรงนี้แทนนะส่วนเหรียญผมก็แยกไปใช้กระเป๋าเหรียญแทนเพราะว่าคือพาร์ติชันของกระเป๋าตังค์รุ่นนี้มันค่อนข้างน้อยนะครับมันมีช่องเก็บนิดเดียวนะผมก็เลยต้องจัดสรรวิธีการเก็บแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนตรงนี้ถ้าลึกๆไปตรงนี้มันก็จะเป็นช่องเข้าไปตรงนี้อีกตรงนี้เราสามารถเก็บเอกสารลับได้นะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็มีเก็บนี่ครับใบบริจาคมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับเนี่ยซึ่งปกติผมก็ทำบุญทุกปีนะผมก็จะเก็บไว้เป็นยันนะครับตรงนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูตรงกระเป๋าด้านในนะครับตรงที่เราเห็นด้านในตรงนี้จะไม่ใช่หนังม้านะครับเท่าที่ผมได้เช็คข้อมูลมาตรงนี้จะเป็นหนังหมูนะครับผมแหมก็คือจะเป็นหนังที่บุด้านในอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังก้นม้าทั้งหมดนะครับสังเกตดูฝีเย็บต่างๆนะครับก็คือมีความเนียนเรียบนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะลักษณะการเย็บเก็บต่างๆนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็ด้ายที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นด้ายเส้นใหญ่นะครับก็ให้อารมณ์ดิบๆแบบแนวเวสเทิร์นนะครับนี่ครับแล้วก็ดูความเงางามของหนังนะครับนี่คือขนาดที่เราใช้มันไปบ่อยแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เมนเทนแนนซ์มันเท่าไหร่นะครับนี่ครับความเงาของตัวหนังเนี่ยยังแบบยังเงางามนะครับนี่สวยงามมากนะครับตอนแรกเนี่ยสีมันสวยมากเลยนะครับมันเป็นสีวิสกี้นะครับตอนนี้ใช้ไปครับทำไมวิสกี้ของผมมันเข้มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้อย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็ด้านในนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือตรงพวกนี้ครับคือผมว่าเหมือนกับหนังกลุ่มนี้มันก็ไม่กันพวกรอยด่างเนาะจริงๆคนที่เมนเทนแนนซ์กระเป๋าดีๆเนี่ยเขาอาจจะซีเรียสเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าพอดีสไตล์ผมนะครับผมมองว่าร่องรอยคือลวดลายครับอะไรที่มันเกิดขึ้นบนกระเป๋าอ่ะก็คือเป็นศิลปะทั้งหมดนะฮะผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าพวกนี้มันจะต้องแบบเรียบเนียนไม่ได้เป็นอะไรนะดังนั้นเนี่ยคือการที่เกิดรอยด่างเกิดอะไรบนกระเป๋าเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นสไตล์ของกระเป๋าตังค์แบบนี้นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบกระเป๋าโชว์ให้ดูนะครับโดยที่ในแบบของเราก็คือกางเกงยีนส์ The Fathead F310 นะครับแล้วเราก็เสียบกระเป๋าตังค์ใบยาวของ The Fathead เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่ามันเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยตรงโพสเจอร์ของมันเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นลวดลายนะครับของหนังฉลุนะฮะแล้วก็เห็นเหรียญเงินตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันสวยงามมากๆนะครับปกติที่เวลาใช้เนี่ยผมก็จะเกี่ยวสายคล้องไว้กับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นโพซิชันประมาณนี้นะครับมันก็ทำให้การปั้นยีนของเราสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ยีนก็จะดูเท่นะครับเพราะเราจะมีกระเป๋าตังค์ใบยาวอย่างเงี้ยเป็นเครื่องประดับของเรานะครับผมโอเคครับสำหรับการรีวิวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับวีคหน้าเนี่ยผมก็จะรีวิวกระเป๋า Red Moon นะครับจากที่อินโทรนะครับก็คือผมได้สุ่มออกมาแล้วนะครับว่าผมจะรีวิว Fathead ก่อนนะครับเพราะว่าพอดีว่ามีเพื่อนสมาชิกเนี่ยขอมาทั้ง Red Moon แล้วก็ทั้ง Fathead นะครับก็พอดีว่า Fathead สุ่มได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับก็จะได้ชมกระเป๋า Red Moon นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้กด Subscribe ไลค์แชร์ให้ช่อง Echo ของเราด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ